สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่น้องที่ทำช่อง YouTube ด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อประจำวันที่27นะครับเดือน10 2565นะครับผมก็สูตรนี้เป็นเลขเด็ดตารางนะครับลืมตีตารางเลยนะครับพี่ๆสูตรนี้เป็นเลขเด็ดตารางนะครับขอตีตารางแป๊บหนึ่งขอตีตารางสดๆกันเลยเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับพี่ๆเลขเด็ดตารางเนาะเมื่อวานก่อนก็แต่ทั้ง3ตัวแต่เมื่อวานนี้เราเสียดายที่เราจับคู่ไม่โดนนะครับเมื่อวานนี้ผมจับตัวเด็ดมาไม่โดนนะครับมาแค่ตัววิ่งแล้วก็ตัวลูดนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้นะครับผมเมื่อวานนี้ของเราเลขเด็ดตารางของเราเนี่ยนะตัวเด่นเนี่ย2กับ0เนี่ยของเรามานะครับพี่แต่ว่าจับคู่ไม่โดนนะครับเมื่อวานนี้จับคู่ไม่โดนต้องขอโทษจริงๆสูตรนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง0นะครับรอบเฉพาะกิจนะครับผม507กับ93นะครับพี่597กับ07เอ้ยเนาะ07กับ93นะของเราก็มีแค่03เนาะนี่03 08นะครับออก07นะครับพี่นะครับผมก็มาแค่ในตัววิ่ง0นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับผม733กับ40นะครับ40ก็ไม่มีนะครับพี่ถ้าเกิดใครนะครับเอา4ไปวิ่งลูดนะครับหรือว่าวิ่ง0นะครับก็เข้าพิธี40นะครับในรอบพิเศษนะครับผมส่วนรอบปกตินะครับ739กับ22นะครับเน้นไปที่23เนาะออก22นะครับถ้าเกิดใครเอา2ไปวิ่งลูดนะครับพี่ๆเข้าไปที่22นะครับผมในเล็กเบิ้ลนะครับส่วนในรอบ VIP นะครับ594กับ39นะครับอันนี้ไม่มีนะครับผมก็สรุปแล้วเมื่อวานนี้มาในวิ่งลูดรอบปกตินะครับ22แล้วก็ถ้าเกิดใครวิ่ง0ก็เข้าไปที่40นะครับในรอบพิเศษส่วนเลขเดือนตารางของเรานะครับพี่ผมจะสรุปตั้งแต่รอบพิเศษนะครับเนาะเพราะว่าเฉพาะกิจนี้เป็นบางพี่เอฟซีนะครับที่เอาไปเป็นแนวทางนะครับก็เมื่อวานนี้ตัวเด่นเรามานะครับเลขเด่นตาราง2มา0มานะครับ3มานะครับผมไม่มา2ตัวเนาะก็คือ6กับ8เมื่อวานนี้นะครับพี่นะครับผม40ก็40เนี่ยผมเอาไว้อยู่หน้าเฉยนะครับเนาะนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในสูตรเลขเด่นตารางนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางสูตรไหนนะครับก็ตามสูตรนั้นนะครับพี่ๆอย่างไลฟ์สดคลิปแรกนะครับจะเป็นแนวทางสูตรเม็ดเดียวนะครับใครที่ชอบลูดนะครับชอบลูดหรือว่าสายเจาะผมก็มีเจาะให้นะครับเจาะไว้5คู่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับหรือว่าชอบแนวทางสูตรเลขเด่นตารางก็จะเป็นในโค้งสุดท้ายนะครับก็สำหรับนะครับเลขเด่นตารางในวันนี้นะครับเลขเด่นตารางวันนี้ก็ไม่แตกต่างจากเมื่อวานนี้เท่าไหร่นะครับพี่ผมให้ไปที่เลข0นะครับเลข7เลข1เลข3นะครับแล้วก็เลข4เลข4นะครับแล้วก็เลข6นะครับพี่มี1มี4มี6มี0มี3มี7นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้ผมลงเลขเด็ดตาราง5ตัวเนาะก็เลยวันนี้ว่าขอเพิ่มนะครับพี่เนาะเพราะว่ามันจะขาดไป1คู่นะครับผมก็เลยเพิ่มเป็น6ตัวนะครับสำหรับตัวเด่นส่วนแนวทางตัววิ่งวันนี้นะครับแนวทางตัววิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่นะครับวิ่งไปที่เลข7ก็แล้วกันนะครับพี่ๆวิ่งไปที่7นะครับส่วนสายลูดนะครับสายลูดในสูตรนี้ผมฟันไปที่เลข1นะครับผมวิ่ง7ลูด1นะครับวิ่ง7นะครับเด่น7ก็จะมี70นะครับ
71 73 74นะครับส่วน1ก็จะมี10 13 14แล้วก็16นะครับพี่ๆก็อาจจะมีหลายคู่นะครับที่ผมไม่ได้จับไว้ให้ก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆลองพิจารณาดูนะครับส่วนในตัวเจาะนะครับตัวเจาะตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่70นะครับ10นะครับผม14นะครับ74นะครับพี่ๆเนาะ70 10 14 74นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนในเลข3ตัวเลข3ตัว3ตัวผมให้ไปที่เลข3นะครับก็จะเป็น370นะครับ314นะครับพี่ๆนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมเลขเด่นตารางเนาะก็2ตัวนะครับ2ตัวก็จะมี7นะครับแล้วก็1นะครับพี่ๆนี่เลยนะครับอย่างคู่อื่นนะครับที่ผมไม่ได้จับคู่ไว้ให้เนาะอาจจะมี06 06หรือว่า03นะครับก็ประมาณนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมก็สำหรับนะครับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับพี่ๆ FC นะครับที่เข้ามานะครับเป็นกำลังใจแอดนะครับผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับพี่ๆผมเห็นคอมเมนต์แล้วก็ผมก็มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาฝากพี่ๆนะครับเพราะว่าถามว่าช่วงนี้นะครับพี่ๆผมก็ทำงานหนักนะครับบางทีก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนน้อยนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆอย่างเมื่อวานนี้เกือบตื่นไม่ทันเกือบตื่นไม่ทันรถนะครับพี่ๆนะครับรถมาประมาณ 6:20 6:20 ไม่เกิน 6:30 นะครับเมื่อวานนี้ผมตื่น 6:00 ตรงนะครับเมื่อวานเนี้ยผมตื่น 6:00 ตรงนะครับเมื่อวานเนี้ยนะครับก็แนวทางในกลุ่มก็ไม่ได้ลงให้นะครับไปลงให้ในรอบ VIP นะครับผมเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับพี่ๆอย่างที่บอกในช่วงนี้ก็ทำงานควบคู่ไปด้วยนะครับผมเนาะก็ทำแนวทางด้วยนะครับเนาะบางครั้งก็แนวทางหลุดเข้าก็มีส่วนนะครับพี่ๆบางครั้งเรานอนน้อยบางทีสมองก็ไม่ไปเหมือนกันนะครับคิดไม่ไปนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยถ้าเกิดแนวทางมีหลุดมีเข้านะครับผมนะครับก็ทุกๆคลิปนะครับก็ทำเต็มที่นะครับพี่ๆผมก็อยากให้แนวทางออกมาดีเนาะนะครับไม่มีใครนะครับที่ให้แนวทางแล้วอยากให้แนวทางไม่เข้านะครับนะครับแอดเนี่ยลุ้นจนยิ่งกว่าพี่ๆ FC อีกนะครับเพราะว่าวันไหนแนวทางไม่เข้านะครับใจผมเนี่ยหรือว่าใจผมเนี่ยคือมันไม่ดีไม่นิ่งนะครับถ้าเกิดแนวทางไม่เข้าแต่ถ้าเกิดแนวทางเข้านะครับเราก็ยิ้มตามไปพี่ FC นะครับผมเนาะก็ขอให้มาปังๆจริงๆนะครับทุกๆสูตรเนาะที่ผมให้ไปนะครับพี่สำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ